เยอะแบบนี้มันกระเซ็นขึ้นมาถ้าไม่มีแว่นนี้ขับขี่ลำบากนะครับแว่นไม่ฟาวไม่ฟาวแต่ว่าขับไหวหรือเปล่าขับไหวดูคลื่นลมเนี่ยมันที่มันปะทะขึ้นมาแล้วครับโอ้แล้วดูเหมือนว่าเป็นลำสีขาวแดงครับหมายเลข5ของผู้เสริมสุวรรณครับที่จะขึ้นมานำในออปชันทางด้านลายนอกแหละครับออปชันทางด้านลายในเป็นลำสีขาวส้มครับสุภทัศน์ฟูตระกูลแหละครับอุ้ยแล้วโดนบุ๊กแล้วครับเอาเลยครับบุ๊กจะขึ้นนำหรือเปล่าครับเป็นบุ๊กเสริมสุวรรณครับอุ้ยโอ้ยังครับเป็นสุภทัศน์ฟูตระกูลยังไม่ขาดสมครับสุภทัศน์ด้านในครับนำครับกลับขึ้นมานำครับโอ้โหเก๋าจริงๆครับจังหวะเมื่อกี้บุ๊กขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่สุภทัศน์นั้นใช้ความเร็วสะสมแล้วเล่นขึ้นมาเป็นผู้นำเลยครับสมมติทำให้ตอนนี้ผู้นำคือ45ตามมาด้วยเรือแข่งไปเลขที่5ครับชั่วโมงนี้หยุดเขายากจริงครับสุภทัศน์ฟูตระกูลครับทุกเม็ดครับเขาเก็บได้หมดครับงานละเอียดเลยครับครับบุ๊กครับ142กสิณิธีรัตน์ประทีปครับตามมาในตำแหน่งอันดับที่3ครับโอ้โหนี่ครับเจ้าแชมป์ก็ตามมาที่3ครับระยะห่างยังไม่ขาดนะระยะติดเลยครับใช่ครับติดเลยครับใครพลาดนิดเดียวนี่ถึงกับตำแหน่งเปลี่ยนได้เหมือนกันครับมาดูความนิ่งของผู้นำครับสุภทัศน์ฟูตระกูลระยองครับขาวส้มสุภทัศน์ฟูตระกูลยังเป็นผู้นำอยู่เลยครับเกมนี้ตอนนี้เราคงต้องมาจับตาดูครับที่2คุณบุ๊กเสริมสุวรรณบุ๊กพยายามจะเร่งความเร็วหนีกสิณิธีรัตน์ประทีปแล้วครับแต่ดูเหมือนกสิณิธีนั้นไม่ปล่อยครับยิ่งไล่หนักครับเอาทั้งตัดในแล้วก็ตีทุ่นกว้างครับผมต้องบอกว่ากสิณิธเริ่มที่จะหาลายแล้วครับเพราะสองผู้นำนั้นขับไล่กันทำให้คลื่นด้านหลังนั้นมีผลกับคนที่ตามมาอันดับ3กสิณิธจึงค่อยๆที่จะพยายามจะตีกว้างเพื่อจะหาลายแล้วก็ทำความเร็วขึ้นแซงครับThank you.
ะที่ต้องจับตาดูอันดับ2กับอันดับ3แล้วครับกาซิดิสนั้นไหลความเร็วขึ้นมาแล้วจำขึ้นมาติดครับผมเสริมสุวรรณเหมือนจะเห็นด้วยหางตาแล้วพยายามจะเล่นความเร็วยืดออกไปนี่ครับดูจังหวะนี้ครับโอ้แล้วเรือของบุ๊กเสริมสุวรรณดับไปครับอีกหนึ่งกาซิดิสทีละประทีปขึ้นไปอยู่อันดับ2แล้วครับตอนนี้เครื่องปิดกลับมาแข่งต่อได้ครับโอ้โหน่าจะเป็นจังหวะที่จำแล้วกุญแจเรือหลุดหรือเปล่าคือเรือไม่ได้เสียแต่หลุดทำให้ดับชั่วคราวจิ้มติดปุ๊บกลับเข้ามาแต่ตกมาอยู่ที่3แล้วล่ะครับตอนนี้บุ๊กเสริมสุวรรณเรียกว่ากาซิดิสนั้นไล่กดดันต่อเนื่องจนนี่แหละครับทำให้นำข้างหน้านั้นต้องเร่งความเร็วจนกุญแจหลุดแต่ออกอาการได้เปล่าครับสุภทัศน์สายหัว 2G ได้ G เข้ามาแล้วครับเกาค้างหมวกกันน็อกเหมือนกับว่าสุภทัศน์นั้นจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับนั่นสิครับในขณะที่กสิณีทีและประทีปตอนนี้เข้ามาติดสุภทัศน์ฟูตระกูลเหลือไม่ถึงครึ่งทุนแล้วครับภาษากายไม่ค่อยดีครับผู้นำครับเดี๋ยวมาดูว่าจะประคองเข้าเส้นชัยได้หรือเปล่าครับสำหรับสุภัทฟูตระกูลครับเนี่ยครับเหมือนเรือเขาจะตื้อๆไปตื้อๆไปครับคือนัทบอกครับเนี่ยระวงเลี้ยวดูแบบไม่ค่อยมามีการหันมามองเป็นระยะครับเพราะปกติสุภัทนี่ไม่ค่อยมองใครอย่างเดียวครับไม่ค่อยมองใครฮะเนี่ยดูครับสุภัทหันแฮนเลี้ยวแต่เรือมันไม่ค่อยจิกเข้ามาเท่าที่ควรถ้าเปรียบเทียบกับองศาของกสิณีแล้วกสิณีเนี่ยหันแล้วหัวเรือจิกมากกว่าครับกสิณีเห็นแล้วครับเห็นเปิดช่องเอาแล้วกสิณีโอ้ยจังหวะเมื่อกี้กสิณีขึ้นมาแล้วครับและสุภทัศน์เล่นคืนมาตอนนี้ตีคู่ครับสลับขาแล้วครับเด้งสลับขาแล้วครับเด้งครับโอ้ยกสิณีขึ้นมาได้1ครั้งครับสุภทัศน์เอาคืนไปเอาแล้วเรือก็หายดีซะงั้นตื้ออยู่ตั้งครึ่งรอบพอจะโดนแสง45สุภทัศน์ฟูตระกูลฮะ142กาซิดิททีละประทีปชุดนักกีฬาคล้ายกันแต่สีเรือไม่เหมือนกันความเร็วกลับมาปกติแล้วฮะพอจะโดนแสงคุณจะดูจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยมาไหนอุ้ยมาไหนเอาเลยครับเอาเลยครับสุภทัศน์ชกคืนโอ้ยกาซิดิทตัดในขึ้นมาสุภทัศน์ตัดในกลับคืนมาครับโอ้ยมาต่อมัดแล้วครับตอนนี้ครับเรียกว่าถ้าใครเข้าทุ่นกว้างนี่โดนครับโดนครับแล้วธงอะไรครับธงอะไรขาวครับธงขาวเหรอเหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้ายเอ้า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 เกิดอะไรขึ้นกาซิดิสสไลด์เข้าไปในสนามในขณะที่สุภทัศน์นั้นไหลเรือออกแล้วครับปลดอุ้ยชูชีพแล้วครับเอาแล้วครับได้หมากลุกครับโอ้ยธงขาวนี่คือรอบสุดท้ายเท่านั้นครับแล้วเหมือนกับว่าเรือมันเนี่ยครับอย่างที่เราเรียนคุณผู้ชมครับมันเล็งๆวนๆเล็งๆวนๆตื้อๆแปลกๆแล้วหันมามองเป็นระยะแบบนี้ครับสัญญาณภาษากายไม่ดีครับสุภทัศน์ฟูตระกูลตกไปอยู่ที่3แล้วครับลูกเสริมสุวรรณขึ้นมาที่2กสิณีทีละโอ้ยโอ้ยมาดูจังหวะนี้ครับบุ๊กเสริมสุวรรณจับขึ้นตกน้ำครับโอ้โหรุ่นโปรทั้งนั้นครับที่ตกลงไปเนี่ยครับอุ้ยแล้วเด็กๆสลาล่มรอดกันมาได้ยังไงครับเดี๋ยวมาดูมีภาพรีเพลย์ไหมมาครับแน่ครับเนี่ยครับเห็นชัดเลยว่าเป็นบุ๊กเสริมสุวรรณอยู่ที่2ครับกระโดดจับขึ้นตรงนี้แล้วสลบไปหนึ่งโลใส่เกลียวครับโอ้โหจุกบอกเลยว่านอกจากตกน้ำแล้วจุกจังหวะที่มันเรือกระแทกขึ้นมานี่แบบครับ180องศาใส่เกลียวครับโอ้โหแล้วดูพละกำลังไปต่อลงนอนแผ่ดิหัวหินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้สุภทัศน์ไม่เสียหายเท่าไหร่ครับถ้าบุกตกเป็นแบบนี้ด้วยครับสุภทัศน์ยังอยู่ที่2ครับกระแทกขึ้นมาที่1ครับโอ้โหแล้วเจ้าแชมป์จะคว้าที่1ใบแบบตัวสุดท้ายแล้วครับโอ้จะคว้าที่1ไปแบบยิ่งใหญ่เลยครับโอ้ยคู่ต่อสู้นี่